คนไข้อนาถาคือชื่อเรียกกลุ่มผู้ป่วยในสมัยก่อนที่ฐานะยากจนไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลการรักษาคนไข้อนาถาในอดีตเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ของโรงพยาบาลนั้นๆครับถ้ามองในภาพใหญ่นั่นหมายความว่าในอดีตคนไทยทุกคนไม่ได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันคุณต้องมีเงินหรือว่าหลักประกันสุขภาพระดับหนึ่งก่อนด้วยหลักคิดที่ว่าคนไทยต้องสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพในสังคมรวมถึงดูแลการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่คนไทยทุกคนด้วยระบบสาธารณสุขก่อนจะมีสปสช.เป็นอย่างไรกระบวนการทำให้เกิดขึ้นนั้นมันมีความยากแค่ไหนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อระบบนี้ทั้งการให้ยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคหรือการรวม3กองทุนด้านสุขภาพจะพาระบบสาธารณสุขไทยไปทางไหนติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีย์เมสเสจครับเราได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงยุติธรรมหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545เธอเล่าถึงระบบสุขภาพของไทยในช่วงเวลาก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ว่ามีหลายระบบครับทั้งระบบภาครัฐของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจระบบโครงการประกันสุขภาพแบบสมัครใจโดยให้ประชาชนซื้อแบบเหมาจ่ายรายปีแล้วค่อยเอาบัตรนั้นไปรักษาตามสถานพยาบาลสำหรับคนที่อยู่นอกระบบราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นพนักงานทั่วไปใช้จ่ายเงินสมทบและก็การซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์มากเพียงพออีกระบบหนึ่งก็คือประกันสังคมและระบบที่คนในสมัยนั้นจะเรียกกันง่ายๆว่าบัตรอนาถาสำหรับคนป่วยที่ยากจนและคนยากไร้รัฐจะดูแลระบบสุขภาพของคนกลุ่มนี้ด้วยการให้บัตรอนาถาสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นจะพบนะครับว่าตามโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมากหากมีคนไข้เข้ามารับการรักษา100คนมี70คนที่ต้องจ่ายค่ารักษาเองส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคมซึ่งไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ของสังคมครับคำถามก็คือว่ามันยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่น่าจะยังไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือคนที่เราเห็นอย่างโฮมเลสคนหาเช้ากินค่ำหรืออะไรที่เขาไม่รู้เขาจะเข้าสู่ระบบอะไรตรงไหนก็จะมีการขาดแคลนแล้วถามว่าทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงอย่างที่รัฐต้องการย้อนก่อนสปสช.อีกสัก5ปีเรามีรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญเล็งเห็นตรงนี้นะคะในเรื่องนี้ก็เลยมีการเขียนในเรื่องของระบบสุขภาพภาครัฐโดยรวมเอาไว้ว่าใช้คำว่าอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานมีคุณภาพอย่างเท่าถึงทั่วถึงเท่าเทียมอันนี้คือจุดกำเนิดแล้วเราก็ต้องมาคิดหามาตรการกระบวนการกลไกในการที่ทำยังไงมันถึงจะตอบโจทย์ของรัฐธรรมนูญในหลักการตรงนี้ก็เลยมาเป็นที่มาของการมีในเรื่องของสปสช.ขึ้นมาแล้วเมื่อพูดถึงหลักประกันสุขภาพก็คงจะไม่พูดถึงนายแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ไม่ได้นะครับเพราะท่านถือเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำเรื่องนี้ครับโดยมีจุดตั้งต้นจากการคิดว่าทำอย่างไรให้ระบบสุขภาพถึงจะทั่วถึงได้จริงปลัดพงสวัสดิ์จึงเทียบด้วยการตั้งคำถามกับเรื่องง่ายๆครับว่าทำไมคนต่างจังหวัดจึงต้องเหมารถมาไกลเพื่อมาหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชทำไมถึงไม่สามารถรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดของตัวเองได้คล้ายกับเวลาพูดถึงโรงเรียนทำไมคนไทยจึงต้องเอาลูกเอาหลานเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ว่าอยู่ไกลบ้านทำไมไม่เลือกโรงเรียนที่เด็กๆสามารถเดินทางไปได้แต่แนวคิดนี้มันไม่ได้ง่ายมันคิดมาตั้งนานแล้วแล้วท่านก็ลองผิดลองถูกพยายามคิดในเชิงการวิจัยด้วยนะทางวิชาการด้วยความเป็นไปได้อะไรเงี้ย 1. ประชาชนควรมีส่วนร่วมนิดนึงก็ยังดี 2. ภาครัฐทำยังไงถึงจะกระจายมาตรฐานในเรื่องระบบสาธารณสุขให้อยู่ใกล้ตัวคนทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไม่จำเป็นต้องวิ่งมาหาโรงพยาบาลดังๆเมื่อแนวคิดนี้ถูกทำออกมาเป็นโมเดลแล้วก็นำไปขายกับรัฐบาลหลายชุดครับก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักและก็ถูกปฏิเสธแทบจะทันทีด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งระบบการเงินงบประมาณและระบบสุขภาพที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมองอย่างไรก็ดูจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันจนกระทั่งมาถึงตรงรัฐบาลในยุคช่วงของพรรคไทยรักไทยฟังแนวคิดนี้จากคุณหมอสงวนแล้วบอกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ปุ๊บก็มีการเอามาต่อยอด
ทั้งในเชิงของคอนเทนต์เนื้อหากระบวนการหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็ตัวกฎหมายที่มันจะทำให้มันเกิดมาเป็นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี2545และตอนนี้ดูเหมือนกับว่านโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10ปีก่อนท่ามกลางแนวคิดที่ถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นนโยบายที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุดอันหนึ่งเวลาที่เกิดการเลือกตั้งใหญ่ในประเทศไทยพอเป็นประเด็นเรื่องระบบสุขภาพคำที่จะได้ยินบ่อยเลยก็คือจะทำอย่างไรให้ทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานที่ไม่ใช่แค่ตรวจรักษาหรือว่าวินิจฉัยเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปตั้งแต่การเสริมสร้างฟื้นฟูและซ่อมแซมสุขภาพที่ทั้งประเทศควรมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งถือเป็นเรื่องยากและก็เป็นงานที่สปสช.จะต้องหาคำตอบที่ครอบคลุมที่สุดให้ได้ครับรัฐเราก็ยังคงไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรอกว่าทุกคนเดินเข้ามารักษาฟรีหมดก็มีแนวคิดบอกว่างั้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะได้คิดนิดนึงว่าเอ๊ะเราก็ต้องจ่ายนะไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาแล้วฟรีหมดก็มีการไปหาตัวเลขที่มันมีตัวเลขที่เหมาะสมโดยถ้าจะไม่ผิดคือ TDRI แล้วเราได้ตัวเลข30บาทขึ้นมาเป็นตัวเลขที่มองว่าถ้าทุกคนเดินเข้าไปแล้วจ่าย30บาทนี่คือส่วนร่วมและเป็นส่วนร่วมที่คนเข้าถึงได้ในทุกระดับชั้นบางคนบอกว่ามันน้อยนะโอ้ย30บาทมันก็ไม่ต่างกับฟรีหรอกคุณหนามเชื่อมั้ยเคยมีแม่บ้านมาขอยืมเงิน30บาทเพราะจะไปหาหมอสำหรับคนเรามันอาจจะไม่เท่ากันนะเงิน30บาทนี้ก็เลยเป็นตัวเลขที่ TDRI เนี่ยเคาะออกมาว่ามันเป็นตัวเลขที่ทำให้คนตระหนักถึงการเข้าถึงอย่างง่ายและก็ไม่ง่ายเกินไปจนกระทั่งเป็นการเข้าไปหาแบบฟุ่มเฟือยจะไปเอายาหรือจะไปหาโดยที่ไม่ได้จำเป็นก็จะไปหามีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือคนยากไร้ที่ยากไร้จริงๆในความหมายของรัฐธรรมนูญกลุ่มนี้จะได้รักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือหลักคิดจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแล้วก็ตามเสียงต่อต้านการทำพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรส่วนใหญ่เป็นความคลางแคลงใจว่าจะสามารถทำได้จริงไหมเพราะว่าดูแล้วยากที่จะเป็นไปได้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลและการที่รัฐจะจ่ายเงินเป็นรายหัวละ 1,202 บาทให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ให้รักษาคนไทยก็ถูกคัดค้านจากโรงพยาบาลทั่วประเทศครับเพราะโมเดลที่ว่านี้คือการทำให้สถานพยาบาลทั่วประเทศต้องควบคุมดูแลมาตรฐานให้ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเกิดการลงทะเบียนเครือข่ายในจุดพยาบาลทำให้คนจ่ายเงิน30บาทแล้วเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านกรณีฉุกเฉินจะไปเร่งด่วนก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ครบครันโรงพยาบาลจะได้รับการเมาจ่ายรายหัวคำนี้จะเริ่มมาละสมมติมีคนมาลงทะเบียนตรงโรงพยาบาลแห่งนี้10คนเขาจะคำนวณออกมาว่า1คนเขาจะตัดค่าเมาจ่ายรายหัวแล้วมันก็มีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอะไรต่ออะไรพอคนมาลงทะเบียน10คนเขาก็เอา10คูณเข้าไปเงินตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วคุณเอาไปเลยเหมาจ่ายรายหัวเขาจะมาไม่มาเงินตัวนี้ไปกองอยู่ที่โรงพยาบาลรอแล้วแล้วก็มีการวิจัยวิเคราะห์ว่ามันพอตอนที่คิดในโมเดลตรงนี้ขึ้นมานะคะเขามองว่ามันพอระบบการส่งต่อระบบการรักษาพยาบาลที่มันต้องปรับเปลี่ยนตามกฎหมายฉบับนี้มันก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากกับทางสถานพยาบาลโรงพยาบาลอยู่มากพอสมควรเขาบอกว่าคนของเขาบุคลากรเขามีไม่เพียงพอพอคนแห่มาลงทะเบียนใกล้บ้านมากขึ้นอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะจริงๆแล้วถ้าเราเอาโจทย์การรักษาพยาบาลประชาชนเป็นตัวตั้งมันสามารถที่จะบริหารจัดการน่าจะทำได้ถ้าถามว่าฟีดแบคระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการมองว่าผู้รับบริการพอใจแต่ผู้ให้บริการดูเหมือนจะมีโจทย์ที่เป็นปัญหาอยู่มากพอสมควรซึ่งจากการเดินทางของกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี45จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายแห่งก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกข้อบังคับกฎระเบียบของตัวเองในการที่จะทำยังไงให้มันสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้พี่มองว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะคะเธอแบ่งปันมุมมองกับเรานะครับว่าประชาชนที่รับบริการจาก30บาทรักษาทุกโรคค่อนข้างพอใจและหลังจากการเกิดขึ้นของพรบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพ.ศ. 2545นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนชื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางรายละเอียดนะครับแต่ก็ไม่เคยหายไปไหนและเป็นนโยบายลำดับต้นๆที่ประชาชนรู้จัก
พราะว่าเป็นการดึงผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้มากขึ้นเวลาขึ้นแท็กซี่บางทีก็แอบถามคนขับแท็กซี่เอ๊ะเคยใช้ระบบนี้ไหมแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฟีดแบ็กออกมาคือพอใจบอกว่าโอ้โหเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่มีระบบสวัสดิการอะไรที่เป็นหลักประกันเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าตรงนี้คือความมั่นใจในการที่เขาจะดูแลสุขภาพตัวเขาเองได้ว่าจ่าย30บาทเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วเขารักษาเบาหวานได้ความดันได้ฟีดแบ็กของสถานพยาบาลค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคส่วนหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบของสถานพยาบาลอันแรกที่เราต้องยอมรับพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดเป็นกฎหมายปฏิรูปถ้าเราพูดถึงคำว่าปฏิรูปประเทศอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเป็นกฎหมายปฏิรูปในเรื่องของระบบรักษาพยาบาลค่อนข้างมากคือพลิกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาถูกเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะมันก็จะต้องปรับตัวอยู่มากพอสมควรแน่นอนอยู่ดีๆเคยเบิกจ่ายจริงคนมารักษาเท่าไหร่ออกบินเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นการเหมาจ่ายรายหัวอันนี้อันแรกที่ต้องปรับปรุงปรับตัวอยู่พอสมควรส่วนสุดท้ายนะถ้าภาพใหญ่ๆนะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอันจริงก็ไม่อยากจะไปเทียบนะฮะคือภาคประกันสังคมเนี่ยไม่มีองค์กรใดดูเรื่องคุณภาพมาตรฐานประกันสังคมก็ไม่มีองค์กรใดที่จะดูคุณภาพมาตรฐานแต่ตามพ.ร.บ.หลักประกันเนี่ยโดยกลุ่มที่5ผมใช้เป็นกลุ่มที่5เนี่ยนะครับมีการเฝ้าระวังหรือดูเรื่องคุณภาพและมาตรฐานนะครับมีกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงเลย35คนมาจากราชวิทยาลัยมาจากผู้มีความรู้มาจากด้านวิชาชีพทั้งนั้นเลยมาดูว่าตกลงแล้วเมื่อกรรมการหลัก30ท่านในช่วงแรกเนี่ยกำหนดสิทธิประโยชน์ขึ้นและให้เงินไม่แค่นี้คุณภาพมาตรฐานมันได้หรือเปล่ากรรมการควบคุมคุณภาพจะตามดูถ้าประชาชนไม่ได้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนหรือถ้ามีการเก็บเงินประชาชนในขณะที่อยู่ในสิทธิประโยชน์ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะฮะเพื่อที่จะคืนเงินหรือเพื่อให้มีการสอบสวนโรงพยาบาลนั้นได้ตรงนี้คือกลไกที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพ.ร.บ.หรือการมีสปทช.ที่สำคัญที่สุดนะครับผมมองอีกอันนึงก็ว่านอกจากระบบของสปทช.เนี่ยจะให้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงหมวดแรกเนาะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยให้เงินไปที่หน่วยบริการที่ให้บริการแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาจากการให้บริการนะครับคือสามารถที่จะให้การช่วยเหลือผู้เสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้ด้วยมีเงินที่กันมาจากเงินที่จัดจ่ายให้กับโรงพยาบาลเนี่ยสำหรับช่วยประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆจากการให้บริการของหน่วยบริการด้วยนั้นมันเป็นประการอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับด้วยนั้นตรงนี้แหละที่เกิดขึ้นโดยสรุปใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีสปทช.เกิดขึ้นให้สิทธิประโยชน์นะครับให้ประชาชนไปขึ้นทะเบียนไปลงทะเบียนเลือกหน่วยเมื่อโรงพยาบาลให้บริการไปโรงพยาบาลมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนนะครับกองทุนนะครับก็จะจ่ายไปครบปีเราก็ของบประมาณและก็ดูว่าอะไรบ้างที่เพิ่มเติมก็ของบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะเติมสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนงบมันก็เลยเพิ่มขึ้นจาก 1,202 บาทตอนนี้กลายเป็น 3,800 กว่าแล้วมั้งครับดังนั้นเจตนารมณ์ที่สำคัญและจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามให้ได้นั่นก็คือหมวด1เรื่องสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา5ที่ระบุครับว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับหลังจากประเทศไทยเรามีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติใช้มากว่า20ปีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่ตลอดก็คือข้อเสนอในการรวม3กองทุนทั้งกองทุนข้าราชการประกันสังคมและ30บาทรักษาทุกโรคเข้าด้วยกันปลัดพงษ์สว่าแสดงความคิดเห็นครับว่าการรวมทุกกองทุนเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในรายละเอียดก็มีความแตกต่างจำนวนมากขนาดระบบของข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ก้อนเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเนื่องจากความต่างนี้เกิดขึ้นจากสถานะของกลุ่มบุคคลมาตั้งแต่ต้นรวมถึงกลุ่มประกันสังคมด้วยแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตการรวมกองทุนอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเธอระบุว่ากฎหมายไม่ได้ปิดช่องเสียทีเดียวครับเช่นหากมีการรวมกันจริงก็สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ระบบประกันสังคมและข้าราชการไปใช้30บาทรักษาทุกโรคแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกระบบ
ไม่มีความแตกต่างกันประหยัดงบประมาณแผ่นดินมากขึ้นทำให้ระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นถึงจะไปจบตรงจุดนั้นได้ครับมันไม่เหมือนกันในแฟกต์ในข้อเท็จจริงพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นข้าราชการเอาตัวพี่เป็นข้าราชการดีกว่าวันแรกที่ข้าราชการรับราชการน่ะเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยทราบว่าตัวเองเงินเดือนน้อยถ้าเราเอาระบบค่าตอบแทนมาจับข้าราชการกับเอกชนลอว์เฟิร์มถ้าเป็นกฎหมายหรืออะไรเงี้ยค่าตอบแทนมันไม่เท่ากันอยู่ละนี่คือระบบราชการประกันสังคมเขาบอกว่าคุณจ่ายเงินสมทบส่วนหนึ่งนายจ้างส่วนหนึ่งรัฐส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าแค่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าโมเดลมันไม่เหมือนกันระบบประกันสังคมเขาจ่ายเงินสมทบราชการเนี่ยใช้ภาษีมาดูแลหลักคิดต่างๆพวกนี้มันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นบอกเอาทั้งหมดมายุบรวมกันแล้วใช้ระบบเดียวกันนะคะมันอาจจะต้องมีพัฒนาการในเรื่องนี้ไปอีกช่วงนึงใหญ่ๆเลยทีเดียวเธอเล่าครับว่าในช่วงทำกฎหมายฉบับนี้มีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายและแนวคิดที่ว่าจะยุบรวมทุกอย่างก็ถูกพูดถึงในตอนนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งเสียงจากประชาชนหรือว่า NGO ที่ติดตามเรื่องนี้ก็ตั้งสมมติฐานว่าระบบข้าราชการรัฐวิสาหกิจและประกันสังคมมีพิวเรตที่มากกว่า30บาทรักษาทุกโรคหรือเปล่าและตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะสิทธิประโยชน์ของ30บาทรักษาทุกโรคขยายเพิ่มจนครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นมันก็ทำให้เราเห็นนะคะว่ามุมมองตั้งแต่วันแรกมันก็ไม่ใช่เสมอไปแต่อย่างที่ได้เรียนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรแต่มันพัฒนามาตั้งนานแล้วสำหรับในเรื่องของระบบกองทุน3กองทุนที่ว่ามาการที่อยู่ดีๆจะล้างทิ้งแล้วบอกให้กลับมาใช้อันเนี้ยมันไม่ง่ายมันกระทบระบบค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนึง30บาทมันอาจจะบอกว่าดีกว่าระบบของราชการแล้วราชการยังคิดจะสลายไหมแล้วกลับไปอยู่ตรง30บาทถ้าเขาบอกว่าเขายังเขาบอกว่าตรงนี้ยังดีอยู่เบิกจ่ายรักษาพยาบาลยังมีการกำกับจากกรมบัญชีกลางที่ดีอยู่หรืออะไรอย่างนี้ที่ดีอยู่เนี่ยนั่นก็แปลว่าแนวคิดในตอนต้นๆมันไม่ใช่เสมอไปพี่มองว่ามันคงต้องเอาไปเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูเป็นรายเรื่องไปค่ะมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการยุบโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไปเลยซึ่งปลัดพงษ์สวัสดิ์แสดงความคิดเห็นครับว่าหากจะยกเลิกก็ต้องดูว่าประชาชนที่เคยได้สิทธิ์จะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าการดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพการดูแลรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยากจะเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เจตนารมณ์ยึดที่ประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆตอนที่เราทำเราไม่ได้คิดเรื่องการเมืองเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันจะไปเอื้อประโยชน์หรืออะไรแบบนั้นเลยคิดในแง่ว่าทำยังไงถึงจะตอบโจทย์รัฐธรรมนูญ2540ในเรื่องของการที่ทำให้การรักษาพยาบาลมีมาตรฐานเข้าใกล้ตัวคนที่เป็นประชาชนให้ได้มากที่สุดทั่วถึงและมีคุณภาพจุดประสงค์ของการทำกฎหมายฉบับนี้มันมีแค่นั้นจริงๆนะคะตอนที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายฉบับนี้จะยังคงอยู่แล้วสามารถรักษาเจตนารมณ์แบบนี้ของการมีกฎหมายตัวนี้ไว้ได้ในฐานะที่พี่เองก็มาจากภาครัฐแม้จะไม่ได้อยู่ในฝากฝั่งสาธารณสุขนะคะคำถามนี้มันก็จะถูกถามขึ้นมาว่าแล้วอยู่ดีๆเรายกเลิกเรื่องนี้เอาอะไรมาทดแทนถ้ามันมีทดแทนแล้วดีกว่าพี่ว่าก็รัฐก็พร้อมนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ฟิกคำว่า30บาทรักษาทุกโรครัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพผู้ยากไร้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคิดอะไรได้ล่ะอะไรที่ดีกว่าแล้วมาชดเชยมาทดแทนถ้ารัฐบาลเล็งเห็นว่ามันดีกว่าจริงก็ยกเลิกได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่เลิกแล้วไม่มีมาให้เขาปล่อยแบบลอยแพดูแลตัวเองกันไปอันนี้ถือว่ารัฐทำผิดหน้าที่ของภาครัฐ